ถามว่ามีทะเลาะไหมมีอยู่แล้วมีขัดใจไหมมีอยู่แล้วแต่พอสมมติใครคนใดคนหนึ่งอ่ะรู้สึกอะไรขึ้นมาอีกคนนึงก็จะรู้ละว่าต้องทำตัวยังไงว่าต้องอยู่ยังไงเคลียร์กันเลยไหมเวลาทะเลาะกันเคลียร์กันเลยไหมไม่ค่ะสมมติถ้าเป็นเรื่องเล็กเนี่ยก็จะปล่อยผ่านให้มันเงียบไปก่อนแล้วพี่อ่ะก็คือจะเป็นคนทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องเล็กไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบเรามีปัญหาจริงๆแล้วมันจุกในใจเราจริงๆเราก็ต้องพูดเนาะระหว่างพี่บีกับเขาใครเย็นกว่ากันเขาเย็นกว่าเลยทำให้เรายิ่งเย็นลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถเอาความเย็นสยบความร้อนของเราได้แล้วยิ่งมีลูกเราก็ยิ่งแบบโฟกัสที่ลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือเราสองคนก็จะลูกมากกว่าด้วยเนอะแต่ก็ยังมีเวลาที่แบบไปกุ๊กกิ๊กกันก็มีบ้าง